ผมมองว่าโครงการนี้ดีเพราะอะไรหนึ่งเราจะได้มีระเบียบในการใช้จ่ายหนี้อย่างธกส.เนี่ยเราจ่ายดีเขาก็มีให้เราคืนผมว่าโครงการนี้ดีครับเพราะว่ามันเป็นนั่นแหละวินัยทางการเงินเราด้วยสวัสดีครับผมนายสมอาจลิปโคนเป็นเกษตรกรหมู่5ตำบลสะแกพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตอนเด็กพ่อแม่ก็พาทำนาอยู่แล้วแต่เราก็ไปวิ่งตามกระแสที่ว่าทำงานบริษัทบ้างดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปตามเพื่อนพอเราไปวิ่งทำมาเป็น10ปีแล้วมันตอบโจทย์เราไม่ได้ว่าเราจะมีฐานะดีขึ้นผมก็เลยย้อนกลับมาทำนาคืนเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วแต่ว่าทำนาอย่างว่ามันก็ต้องมันเจออุปสรรคอีกไม่ว่าจะเป็นแรงไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักฝนตกมาปั๊บราคาปุ๋ยขึ้นทุกวันเลยยี่ห้ จ่าย 1,000 บาททอน2บาทก็มีทอด10บาทก็มีต่อ1กระสอบบางยี่ห้อก็พันกว่าแต่ที่ข้าวอย่างปัจจุบันก็เหมือนออกข่าว 5-6-7 บาทมันไม่สอดคล้องกันไหนจะค่าเก็บเกี่ยวค่าไถค่าหวานค่าพันธุ์พืชเพราะว่าข้าวนี่เราจะใช้พันธุ์เดิมๆนานไม่ได้มันจะปนครับอย่างนี้ก็2-3 ปีก็จะเปลี่ยนพันธุ์ใหม่เราก็จะได้ไปซื้อพันธุ์ข้าวใหม่พันธุ์ข้าวใหม่ก็ราคาก็จะแพงครับน่าจะกระสอบละ 1,500 ขาดทุนทุกปีช่วงแรกๆนี่รู้สึกว่าเราดีตรงที่เรามีพื้นฐานแต่สำหรับคนที่ไม่เคยทำนาเลยผมว่าหนักครับขาก็พี่เอ้ยเรากำหนดราคาไม่ได้เลยเนี่ยชาวนาเนี่ยคือใจอยากได้15ก็ไม่ได้อยากได้13ก็ไม่ได้พอไปถึงโรงสีมันก็เขาก็จะหักความชื้นคือเราเถียงเขาไม่ได้ความชื้นกี่เปอร์เซ็นต์ปนกี่เปอร์เซ็นต์หญ้าปนกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะทำเป็นตัวเงินมาให้เราแต่ตอนนั้นคือเราจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้โรงสีเขาไม่ได้ครับแต่เรามันจำเป็นต้องมาจ่ายค่ารถเกี่ยวเพราะรถเกี่ยวรอรับเงินเราจำใจขายการนี้ผมไปศึกษามาจากทางไลน์แล้วก็โซเชียลอื่นๆแล้วก็ทางหน่วยงานของธกส.ผมก็ได้เข้าไปสอบถามด้วยตัวเองที่หัวหน้าว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีจริงไหมเพราะว่าชาวบ้านเขาเข้าใจแต่ว่าคืน 20% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทนี่คืออะไรชาวบ้านคือจะไม่รู้เวลาเขาออกมาอบรมเขามีโครงการอะไรดีๆเขาก็มาแจ้งที่สมาชิกครับผมมองว่าโครงการนี้ดีปู่มาก็มาทำประโยชน์ได้หลายอย่างเข้ามาช่วยในเรื่องของเงินอุดหนุนช่วยเนาะแล้วก็มีค่าเกี่ยวที่เข้ามาอันนี้มีประโยชน์ครับมีประโยชน์มากเพราะอะไรหนึ่งเราจะได้มีระเบียบในการใช้จ่ายหนี้อย่างธกส.เนี่ยเราจ่ายดีเขาก็มีให้เราคืนผมว่าโครงการนี้ดีครับเพราะว่ามันเป็นนั่นแหละวินัยทางการเงินเราด้วยครับที่จริงปัญหาเหล่านี้เนี่ยทางธนาคารเองนะครับก็ได้มีแนวทางการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการลดภาระหนี้พักชำระหนี้ต่างๆแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็ยังมีปัญหาหนักอยู่ธกส.เองเนี่ยก็เลยมีโครงการที่เป็นโครงการที่จะช่วยในเรื่องของการแบ่งเบาภาระของลูกค้าก็เลยเกิดโครงการชำระดีมีคืนก็จะช่วยในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยของลูกค้าโดยที่ลูกค้าเนี่ยที่เป็นลูกค้าชั้นดีเนี่ยนะครับเมื่อมาชำระเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยในเรื่องของการได้รับการคืนดอกเบี้ยโดยที่ว่าดอกเบี้ยนี้นะครับจะคืนกลับไปให้ลูกค้าเนี่ยนะครับผ่านทางบัญชีเงินฝากซึ่งรายนึงเนี่ยก็จะได้ไม่เกิน 1,000 บาทในส่วนของหลักเกณฑ์ของเกษตรกรนะครับหรือลูกค้าธกส.ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับก็จะเป็นลูกค้าเกษตรกรที่เป็นรายบุคคลนะครับผมเนาะที่มาขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าธกส.อยู่แล้วแหละแล้วก็มีหนี้ที่เป็นหนี้เงินกู้ปกติกับธนาคารเนี่ย
ก่อนวันที่31ตุลาคม2564ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกค้านะครับจะสามารถเข้ารับในเรื่องของสิทธิ์โครงการชำระดีมีคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าในส่วนของโครงการชำระดีมีคืนเนี่ยมันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเกษตรกรนะครับในส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของดอกเบี้ยที่จะต้องชำระเสร็จนะครับยังมีเงินคืนกลับไปที่สามารถที่จะใช้ในครัวเรือนได้แล้วในขณะเดียวกันในการที่จะช่วยเหลือตรงนี้นะครับเวลาที่เงินคืนให้กับเกษตรกรไม่ต้องมาที่ธนาคารให้ยุ่งยากนะครับทุกวันนี้นะครับธนาคารมีบริการในการแจ้งไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านระบบในเรื่องของตัวข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่า SMS หรือแม้แต่ปัจจุบันนะครับเรามี LINE ที่เป็น DAC Connect เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการแจ้งให้กับลูกค้าเกษตรกรได้ถ้าถามว่า1คนไม่เกิน 1,000 บาทถามว่าเงินมันเยอะไหมไม่เยอะแต่มันก็ได้มาใช้จ่ายส่วนหนึ่งและมันก็ได้ประวัติเราดีเรื่องวินัยการกู้การจ่ายมันก็จะดีใช่ไหมครับผมมองอย่างนั้นโครงการจ่ายดีมีคืนนี่ผมรู้สึกว่าดีครับ